สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำคลิปแบบกากๆกับธรรมดานะนี่ก็ที่ผมได้อัพไปแล้วนะเมื่อตอนเมื่อเช้านี่เองนะฮะซึ่งคลิปต่อไปก็จะอัพก็คือเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคลิปที่คุยกับซิมีเมื่อก่อนนะก่อนที่มันจะอะไรอ่ะก่อนที่มันจะยังโดนเอ้ยก่อนที่มันจะโดนแบนนะฮะช่องผมนี่แหมโอเคฮะขั้นแรกเลยนะอัดคลิปก่อนนะโดยใช้โปรแกรมแฟบเนี่ยนะฮะแฟบใช้แฟบนะฮะแล้วการใช้แฟบนะฮะกด F9นะฮะเท่าที่แนะนำนะฮะให้เอา60 fps นะฮะแล้วก็กด half sizeจะดีกว่าส่วนตรงนี้ก็คือเวลาเราจะอัดตอนไหนอะสมมติผมอยากเปลี่ยนเป็น F9 F10 ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะส่วนอันนี้ก็คือจะ Studio Mic หรือว่า My Volume นะผมใช้ Windows 7อยู่ผมเลยใช้ Studio Mic พร้อมไอ้ไมค์ไม่ได้นะฮะได้แต่ไมค์ก็ไมค์อย่างเดียว Studio Mic ก็ Studio Mic อย่างเดียวนะฮะก็แล้วตัวนี้ก็คือเราจะให้ตัวเลขที่มันขึ้นอะมันขึ้นตรงไหนผมอยากมันขึ้นตรงนี้มันขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมว่าเราก็มีแบบนึงก็คือปิดมันไปเลยนะฮะไม่อยากเห็นมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่แน่รู้อ่ะเออแล้วจากระบบแกมแฟบนั้นแล้วก็เอ้ยกดผิดให้เราไปอัดเกมกันนะฮะซึ่งถ้าผมอัดแล้วมันจะไม่ได้นะก็ยังไงอ่ะเดี๋ยวเออได้อยู่แป๊บนึงฮะได้อยู่ยังได้อยู่นะเดี๋ยวเข้าเกมไปสักครู่นะฮะเนี่ยฮะมันจะขึ้นเห็นไหมมันจะขึ้นนะฮะพอมันขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรากดไอ้ตรง F9 มันจะติดเลยนะฮะซึ่งแต่ตอนมันถ้าเราอัดตอนนี้มันจะดำมิดเลยนะฮะส่วนเราอัดเสร็จแล้วนะได้คลิปตัวนี้มาจะไปใช้ตัดต่ออะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะเวก้าโปรเนี่ยซึ่งผมใช้โปร10อยู่นะขี้เกียจอัปเกรดเลยละเพราะอันนี้ก็เอามาคุดยากเลยนะกว่าจะหาแรงที่มันเชื่อถือได้นะฮะส่วนขั้นตอนต่อไปนะกดมากดที่ให้ไปโหลดฟอร์แมตแฟคทอรี่นะฮะโปรแกรมบีบไฟล์หรือไม่แปลงไฟล์ดิเออแปลงไฟล์นะฮะฟอร์แมตปุ๊บเนี่ยผมกำลังจะลงพอดีเลยจะเลือกตรงไหนก็ได้เพื่อความชัดขั้นสุดยอดนะซึ่งปกติผมชอบใช้ตัวนี้นะแต่ผลนี้ผมจะแต่ว่าแบบคนชัดกว่าก็คือ MKV นะฮะเพราะ MKV นี่เขาบอกว่าชัดสุดละผมก็จะเชื่อเขานะปึ๊บไปเฮ้ยน้อยจังวะหนึ่งฮะเอาแบบไหม MKV นะฮะปึ๊บส่วนตัวนี้ก็ยังไงอะทำไมน้อยจังวะเออเฮ้ยอุ้ย38เมกโคตรเยอะเลยเนี่ยเยอะหรือน้อยไม่แน่ใจกันนะซึ่งผมจะลองแบบ MKV บ้างอะโอเคนะกดตัวเริ่มนะฮะมันก็จะติดมันก็จะขึ้นให้เองนะฮะตรงนี้ก็รอสักครู่นะฮะการอัดคลิปอย่างเงี้ยฮะมันจะยังไงอะมันยังไงวะก็ยังดูง่ายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยตัวเองจะใช้อะไรในชแนลตัวเองนะฮะซึ่งเออไงดีวะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวต้องยังไงวะบางคนจะสงสัยว่าจะหน้าจอผมหายไปไหนนะฮะตอนคือดีตอนนั้นนะฮะแล้วบางคนสงสัยว่าบางคนอ่ะมันยังไงวะมันสามารถเปลี่ยนหน้าจอของตัวเองได้นะอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้คลาสสิก XP ได้หมดนะฮะแต่ผมใช้ของเก่าดีแล้วเออเนี่ยใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวอุ้ยนานแล้วเว้ยโยไอ้นี่พอป่ะวะเดี๋ยวขอลบคลิปนี่ก่อนนะฮะแล้วนี่คือคลิปที่ยังไงอ่ะ
ถ้าใครได้ดูจากช่องอนิเมะฮะเอ้ยอนิเมะป่าวะเอออนิเมะแหละมันจะมีหนีตายนกเอินได้ที่แบบว่าไงวะที่ยังไงอะมันมีฮาร์ดเซนเซอร์ฮะอาร์เซนเซอร์ฮะหลายคนน่าจะรู้จักนะฮะว่าอาร์เซนเซอร์มันคืออะไรรู้ๆสิแป๊กเอ้ยแล้วบางคนจะบ่นชอบบ่นนะว่าอุ้ยสนุกอัดคลิปเฮียไว้ทุกคนดูดิเฮียอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งผมก็ไม่สนใจฮะอัพเนี่ยฮะเสร็จแล้วขั้นต่อไปนะมาที่ YouTube สมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยซะก่อนนะอัพกดอัพโหลดตรงนี้นะแล้วก็มาที่ตรงเนี้ยกดตรงนี้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวโอเคไปก่อนนะแล้วก็ MK มีช่างมันนะผมก็เชื่อซิมิใช่ป่าววะซิมิฮ่านะฮะไม่ใช่เกมอ่ะบันเทิงแล้วกันสุขอธิบายนะอันนี้ช่างแม่งนะเนี่ยฮะเสร็จแล้วนะฮะแค่นี้ฮะสบายจิ๊บๆนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะแค่คลิปกับนิดเดียวซึ่งผมนี่ใช้แบบว่าไงวะผมใช้แบบว่ามันไม่เต็มจอฮะมันครึ่งๆอะฮะส่วนคนอื่นเขาเต็มจอหมดนะฮะผมก็ขอไงวะจบแค่นี้ก่อนดีกว่าจะรีบอัดคลิปโมดให้